ชีวิตหลังแต่งงานเบนซ์พริกไทยภรรยาของไฮโซปอช่วงเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศน่าจะได้ยินชื่อของเบนซ์พริกไทยบ่อยมากเพราะเป็นภรรยาคนสวยของไฮโซปอซึ่งเป็นหนึ่งใน5คนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทในวันที่นักแสดงสาวแตงโมตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนประวัติของเธอนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเบนซ์พริกไทยมีชื่อจริงว่าดรินทร์รัตน์มีนวานิชเป็นบุตรสาวของพลตำรวจตรีวีรศักดิ์มีนวานิชอดีตผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพก่อนหน้านี้เบนซ์เคยเป็นนักร้องนำวงพริกไทยวงดนตรีแนวป๊อปร็อกภายใต้สังกัดของ RS โดยเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงมากที่สุดก็คือเพลงรักสามเศร้าเที่ยวรักหนีเวรกรรมใหม่ๆก็รักหลังหมดสัญญาค่าย RSก็ได้ไปสังกัดค่ายใหม่เมลโลมีโดยสาวเบนซ์ได้ผันตัวไปเป็นผู้บริหารค่ายเพลงเมลโลมีแทนซึ่งในปัจจุบันเธอได้ลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยและใช้ชีวิตในฐานะของภรรยาและคุณแม่โดยเบนซ์ได้แต่งงานกับไฮโซปอเมื่อปีพ.ศ.2557ด้วยสินสอดประมาณ10ล้านบาทโดยทั้งคู่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กรวมๆเกือบ20ปีจนได้แต่งงานกันปัจจุบันมีลูกด้วยกัน2คนซึ่งไฮโซปอเป็นคนที่โรแมนติกและเป็นสายเปเพราะจะมีดอกไม้ร่วมถึงของขวัญพิเศษให้กับภรรยาทุกเทศกาลอย่างวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาสาวเบนซ์ยังออกมาโพสต์เลยว่าทุกวันนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วเพราะว่ามีหมดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ